สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็กิจกรรมโรงไฟฟ้านะฮะวันนี้จะเริ่มตอน10โมงนะฮะจะปล่อยเฮลิอัพไตนะฮะหรือว่าอาริคิเทลนะฮะโปเกมอนไฟฟ้านะครับผมก็จะเริ่มวันพุธที่19ก็คือวันนี้นะฮะ10โมงจนถึงวันอังคารที่1กุมภาพันธ์นะฮะ10โมงยาวๆไปเดือนหน้าเลยนะฮะโปเกมอนใหม่ก็เฮลิออฟไตนะครับใช้แคนดี้50แคนดี้นะครับบวกกับหินซันสโตนหินซันสโตนก็จะหาได้จากการหมุนเสานะน่าจะได้จากการหมุนเสาแหละนะครับก็ลองหมุนดูก็อาจจะเกิดมากขึ้นในช่วงกิจกรรมนะครับหมายถึงได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นร่างที่2นะฮะชื่อเฮริโอลิกนะครับผมนี่เหมือนกิ้งก่านะกิ้งก่าแผงคอป่ะนะครับน่ารักดีครับน่ารักดีนะฮะกิจกรรมก็จะเริ่มวันนี้10โมงนะฮะแล้วก็แก๊งร็อกเก็ตจะมามากขึ้นในวันที่24มกรานะฮะก็น่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมอีกช่วงหนึ่ง24นี่มันวันอะไรเนี่ยขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะวันที่24วันที่24โอ้ยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูปฏิทินวันเดือนปีเลยนี่มีปฏิทินของกสิกรวันที่24ก็วันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์หน้านะฮะ24นะครับพอดีผมไม่อยู่นะฮะอยู่ต่างจังหวัด นะฮะจะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ซะหน่อยนะฮะก็วันที่24นะฮะแก๊งล็อกเก็ตจะมามากขึ้นนะครับแล้วก็โปเกมอนชาโดว์ที่ใครมีไว้ก็เปลี่ยนท่าได้นะฮะก็ช่วงนี้ช่วงวันที่24ก็ตีแก๊งล็อกเก็ตแล้วก็เปลี่ยน5โปเกมอนชาโดว์ที่เก็บไว้นะครับมาช้าไปหน่อยนะอยากได้ไอ้อุ๋งชาโดว์นะฮะมีหลายคนมีชาโดว์แล้วเปลี่ยนท่าก็ไม่ได้ท่าอย่างที่ต้องการนะ คือโปเกมอนชาโดว์เนี่ยต้องเปลี่ยนท่าก่อนแล้วค่อยพัฒนาร่างนะครับในวันคอมมูนิตี้เดย์มันถึงจะได้ไอ้ค่าคอมมูนิตี้เดย์นะครับไม่ใช่แบบเอาไม่ได้เปลี่ยนท่าแล้วเอาไปพัฒนาร่างก็ได้ท่าเดิมคือท่าระเบิดอารมณ์มาแหละนะครับต้องเปลี่ยนก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็อีเวนต์นี้ให้เปลี่ยนท่าได้ก็ตีให้เยอะละกันนะครับไปเปลี่ยนตอนสิ้นปี นะครับแล้วก็โปเกมอนป่านะครับโปเกมอนป่าก็จะเป็นหนักไปทางโปเกมอนโปเกมอนไฟฟ้านะครับก็มีแมกนีไมท์นะฮะตัวนี้น่าเก็บนะใช้งานได้ดีนะครับไปตีบอสได้นะครับตีบอสตียิมได้นะฮะแล้วก็ PVP ได้ด้วยนะครับกิมเมอร์ครับกิมเมอร์ก็เก็บแคนดี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้ใช้ PVP ได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอา PVP เก่งๆก็ต้องตัวที่เป็นอาโรล่านะแล้วก็โวท็อปครับตัวนี้ก็ PVP ได้นะครับอิเล็กตาบัสนะครับแล้วก็โพลีกอนนะฮะถุงขยะนะฮะทับบิดนะครับแล้วก็เฮลิออฟไตนะครับตัวนี้ก็ต้องเก็บกันเยอะๆนะครับนะฮะเผลอๆก็จะเจออะไรนะวีไฟฟ้าด้วยนะวีไฟฟ้านะฮะแล้วก็บอสนะฮะบอส1ดาวก็จะมีพิคาชูครับใครไม่มีพิคาชูจับไปเลยครับผมมีจนเอียนแล้วฮะแล้วก็เบลดัมนะฮะตัวนี้ก็น่าเก็บครับเบลดัมบอส1ดาวนะครับพัฒนาร่างได้นะฮะเป็นเมตากอสนะครับชิงครับนี่บัสเซลครับแล้วก็เคลิงนะครับผมตัวพวกนี้มีใช้นี่หมดเลยนะครับวางกติได้แล้วก็บอส3ดาวนะครับบอส3ดาวนี่จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับบอส3ดาวก็ช่วงวันเสาร์ที่15ก็ตอนนี้แหละนะครับจนถึงวันจันทร์ที่24นะครับก็จะมีสกายเชอร์นะครับใครหาอยู่มีคนถามหานะฮะมาแล้วนะฮะสกายเชอร์นะครับแล้วก็เจ้าเม่นนะฮะเม่นไฟเอ้ยใช่ป่ะนาคไฟสักอย่างนะครับหน้าเหมือนนาคนะ วันก่อนไปเที่ยวมาหน้าเหมือนนาคก็น่าจะเป็นนาคป่ะนะฮะแล้วก็มาวิวตัวนี้ก็น่าเก็บนะฮะแล้วก็ดูริกอนนะครับตัวนี้ก็น่าเก็บนะครับแล้วก็หลังจากวันที่24นะครับวันที่24ตอนช่วง10โมงนะครับ
ถึงวันที่1กุมภาพันธ์ก็บอสจะเปลี่ยนเป็นดิวกองนะครับแล้วก็หมูน้ำแข็งนะฮะอะไรอ่ะแมนโฟโน่ไอ้ลิงร่าง2เนี่ยลิงไฟร่าง2นะฮะแล้วก็ดูดิกอนนะฮะตัวหน้าเก็บก็ดิวกองนะฮะกับหมูน้ำแข็งนะฮะแล้วก็ถ้าใครจะหาใช้นี่ดูดิกอนก็นี่แหละฮะมาละนะฮะแล้วก็บอส5ดาวยังจะเป็นจนถึงวันที่24นะครับถึงวันที่24จะเป็นเกนาแซกนะฮะช็อคไดแล้วก็วันที่24จนถึงวันที่1จะเป็นเลจิไอได้ท่าพิเศษด้วยนะครับท่าทันเดอร์นะครับส่วนเกนแซกได้ท่าทันเทคโนบาสนะไม่ค่อยได้ตีเลยช่วงนี้ยุ่งจริงๆนะฮะคือพอได้ตีเยอะๆปุ๊บมันก็จะยุ่งทันทีทันใดนะฮะแล้วฟิลรีเสิร์ชนะฮะฟิลรีเสิร์ชก็คือหมุนเสาแล้วได้เควสมานะฮะก็จะมีแมกนิไมนะครับโวท็อปอิเล็กไตรโจติกนะฮะแล้วก็เฮลิออฟไทนะครับอโรล่ากิเมอร์นี่น่าเก็บนะฮะถุงขยะนะฮะอิโมก้าถ้าจะหานะฮะแมงนีไม้เนี่ยโอเคโจติกโอเคอยู่นะฮะไอแมงมุมไฟฟ้าเนี่ยเจ๋งดีนะครับโบท็อปก็เจ๋งเอาไป PVP ได้นะครับกิเมอร์อโรล่านี่อาจจะหายากหน่อยนะเควสแล้วก็อิโมก้านะครับอิโมก้าถ้าใครยังไม่มีก็ลองหาทำเควสดูเดี๋ยวถ้าเควสมันเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีทำคลิปนะฮะโปเกมอนหน้าเก็บพร้อมท่าหลายคนชอบนะฮะบอสไม่กล้ายังเป็นตัวเดิมนะฮะบอสไม่กล้ายังเป็นนกอะไรนะนกโบราณนะฮะตัวเดิมนะครับก็ถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะคอมเมนต์กันมาแชร์ให้เพื่อนโลกแชร์ให้โลกรู้ว่ามีช่องแบบนี้อยู่นะครับที่คนสำหรับคนเล่นโปเกมอนโกนะฮะเพราะว่าหลายคนแบบเฮ้ยในอินเทอร์เน็ตอ่ะนะในเขาเรียกอะไรดีอ่ะใน Facebook อ่ะบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีช่องนี้แล้วก็มีข้อมูลที่แบบที่เขาต้องการใช้อะไรเงี้ยนะครับมีแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามีช่องนี้อยู่ให้ข้อมูลอย่างเรื่องอะไรนะแลกกล่องดำอะไรพวกเนี้ยนะครับยังมีคนไม่รู้อยู่เลยนะฮะก็ช่วยแชร์กันได้นะครับแชร์กันไปสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะคนไม่รู้คนที่รู้แล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วล่ะแต่คนไม่รู้มีเยอะนะฮะเพราะคนเล่นเกมเปลี่ยนใหม่ตลอดนะครับผมโอเคนะฮะกิจกรรมเริ่มวันนี้10โมงนะฮะก็เริ่มกิจกรรมกันแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะชวนตีบอสด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะอย่าลืมกด Subscription กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ